สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอ่านข่าวอยู่แล้วนะครับกับช่วง Upbeat News นะครับวันนี้จะเป็นเรื่องตำราหนาช่วยชีวิตได้นักเรียนโชว์คัมภีร์หยุดกระสุนช่วยชีวิตเพราะที่นี่บราซิลไงเป็นที่รู้กันดีแล้วครับว่าหนังสือเรียนและตำราต่างๆจะแน่นไปด้วยจำนวนหน้าของความรู้ที่เราจะต้องเรียนจนทำให้บางครั้งยังมองไม่เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องรีบเรียนรีบอัดความรู้ใหม่ๆจนทำให้ถูกมองข้ามไปแต่ใครเล่าจะนึกถึงประโยชน์ของตำราหนาๆเหล่านี้เมื่อมันสามารถช่วยชีวิตนักเรียนรายหนึ่งให้รอดพ้นจากวิถีกระสุนที่เข้าไปฝังในร่างกายได้นะครับนักเรียนผู้ไม่เปิดเผยนามจากประเทศบราซิลได้ทำการเปิดเผยภาพตำราเรียนของตนในสภาพที่ยับยู่ยี่ถูกแหวกเป็นวิถีกลางกระดาษซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุที่เขากำลังเดินท่ามกลางจัตุรัสอันวุ่นวายกลางเมืองและเกิดเหตุเสียงปืนดังขึ้นในช่วงเวลานั้นเมื่อทุกคนได้ยินเสียงปืนต่างแตกตื่นแยกกันไปคนละทิศคนละทางและนักเรียนรายนี้ก็เช่นเดียวกันครับโดยที่ไม่รู้ตัวว่ากระสุนได้วิ่งตรงมาหาตัวเขาเรียบร้อยแล้วภายหลังเขาเพิ่งมารู้ตัวว่ามีกระสุนฝังอยู่ตำราเรียนในตำแหน่งที่เหมาะเจาะกลางหน้ากระดาษหลายหน้าได้รับความเสียหายแต่แลกมาด้วยความปลอดภัยของชีวิตนะครับมันก็คุ้มค่ากันเลยทีเดียวนี่นะครับสภาพคัมภีร์กระสุนเขากล่าวกับนักข่าวไว้ว่าเมื่อพวกมือปืนมาถึงลั่นไกเข้าไปในบริเวณร้านขายเนื้อและเดินเข้ามาใกล้ผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับยิงปืนอย่างต่อเนื่องจากนั้นก็มีชายผิวเข้มพร้อมปืนจุด38ยิงปืนออกมาจากหัวมุมหนึ่งที่น่าจะเข้ากระเป๋าผมจังๆมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว3รายและมีผู้บาดเจ็บอีก7รายโดยเป็น1ใน3ของเหตุการณ์ยิงปืนในคืนเดียวกันทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าทั้ง3เหตุการณ์นี้มีผู้ลงมือเป็นคนกลุ่มเดียวกันและยังไม่สามารถทำการจับกุมตัวได้ประโยชน์ของตำราหนาๆอาจช่วยชีวิตคุณได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แบ่งๆไปเลยครับเพราะว่ามันอาจช่วยชีวิตคุณได้ในแบบนี้นะครับเพราะว่าหลายๆอย่างมันทุกอย่างมันเป็นเหตุบังเอิญนะครับก็สุดแล้วแต่ว่าจะเกิดอะไรออกมาขึ้นนะครับยังไงก็ทุกคนไปไหนมาไหนก็ระวังตัวดีๆนะครับเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับ